นักลงทุนทุกท่านค่ะก็มาพบกับ eFinSchool ที่จะมาสอนการใช้งานอินดิเคเตอร์บนโปรแกรม eFins Start Pickup ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้งานได้ฟรีผ่านโบรกเกอร์ชั้นนำทั่วประเทศค่ะวันนี้อินดิเคเตอร์ที่เราจะมาแนะนำกันนั่นก็คือ Relative Strength Index หรือว่า RSI ค่ะเป็นอินดิเคเตอร์ที่วัดการแกว่งตัวแบบโมเมนตัมระหว่าง0ถึง100พัฒนาโดย J. Will Wader ค่ะเพื่อใช้ในการคาดการพฤติกรรมราคาเหมาะสำหรับนักลงทุนสายคาดการจุดกลับตัวค่ะสำหรับสูตรในการคำนวณของ RSI ค่ะนำ100เป็นตัวตั้งค่ะหากออกด้วย100หารด้วย1บวก RS ค่ะสำหรับค่า RS ได้มาจาก Average Gainer หารด้วย Average Loser ค่ะองค์ประกอบของ RSI ประกอบด้วยกัน3เส้นนะคะเส้นสีเหลืองค่ะคือเส้น RSI ค่ะเส้นสีแดงค่ะคือเส้น Overbought ส่วนเส้นสีเขียวค่ะคือเส้น Oversold ค่ะสำหรับค่าเริ่มต้นนะคะแนะนำให้ใช้14วันค่ะเนื่องมาจากการคิดค้นนะคะพบว่าส่วนใหญ่วงจรของหุ้นค่ะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ28วันค่ะโดย1วงจรนับจากบัตทอมแรกถึงบัตทอมที่2ค่ะระยะเวลาครึ่งหนึ่งของวงจรก็คือ14วันดังนั้นเราจึงนำค่า14วันมาใช้เป็นหลักในการคำนวณค่ะสำหรับวิธีการเรียกใช้งานบนโปรแกรม eFinStock Pickup นะคะขั้นตอนแรกค่ะแนะนำให้นักลงทุนนะคะล็อกอินผ่านหลักทรัพย์ที่นักลงทุนใช้งานก่อนค่ะเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วหาไอคอนนะคะที่ชื่อว่า eFinStock Pickup หรือบางโบรกเกอร์ก็ชื่อว่า eFinance Thai ค่ะเสร็จแล้วค่ะจะล็อกอินเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของ eFinance Thai โดยขึ้นคำว่า Welcome แล้วตามด้วย User ค่ะคลิกที่คำว่า eFinStock Pickup นะคะแล้วกด Start เป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะเราจะทำการใส่อินดิเคเตอร์กันนะคะไปที่เทมเพลตซ้ายมือค่ะเปิดหน้า F7 Add Graph ค่ะเป็นการเปิดกราฟใช้งานก่อนค่ะเสร็จแล้วใส่อินดิเคเตอร์ค่ะไปที่เครื่องหมายบวกเลือก Add Indicator to New Panel ค่ะเลือกหมวด Simulate Indicator ค่ะมองหาอินดิเคเตอร์นะคะที่ชื่อว่า Simulate Relative Strength Index หรือว่า SIM RSI ค่ะวิธีการใส่นะคะแบบขีดรัดนะคะให้พิมพ์จุดนะคะ SIM underscore RSI นะคะสำหรับพี่ที่ต้องการใส่แบบรวดเร็วนะคะก็ใช้ตรงนี้ในการใส่ได้เลยค่ะเพื่อความชัดเจนของอินดิเคเตอร์นะคะเราจะทำการปรับสีปรับขนาดกันค่ะคลิกขวาค่ะเลือก Indicator Property ค่ะปรับสีค่ะปรับขนาดเสร็จแล้วสามารถกดปิดไปได้เลยค่ะการประยุกต์การใช้งานของ RSI นะคะแบบพื้นฐานที่ง่ายที่สุดก็คือการดูการเคลื่อนไหวของเส้น RSI กับเส้น Overbought แล้วก็เส้น Oversold ค่ะถ้า RSI ค่ะมากกว่าเส้น Overbought นะคะหรือเคลื่อนไหวระหว่าง70ถึง100ค่ะจะถือว่าเป็นจุดขายค่ะเพราะว่าเป็นภาวะตลาดที่คนเข้ามาซื้อกันหมดแล้วมีกำลังการซื้อมากถึง 70%ถือว่าสูงกว่าระดับทั่วไปมากค่ะทำให้มีความเสี่ยงที่ราคาจะหยุดขึ้นแล้วก็กลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงค่ะดังนั้นจึงเป็นสัญญาณให้ทยอยขายออกนั่นเองค่ะส่วนถ้าเกิด RSI ค่ะเคลื่อนไหวลงมาด้านล่างค่ะตัดทะลุเส้น Oversold ค่ะหรือเคลื่อนไหวระหว่าง0ถึง30ค่ะถือว่าเป็นจุดซื้อค่ะเนื่องจากว่าเป็นภาวะที่คนขายกันหมดแล้วค่ะมีกำลังการซื้อลดน้อยลงมากกว่า 30% ถือว่าเป็นจุดที่ต่ำกว่าระดับทั่วไปมากทำให้มีความเสี่ยงที่ราคาจะหยุดลงค่ะแล้วกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะ
ดังนั้นค่ะจึงเป็นสัญญาณให้ทยอยซื้อสะสมค่ะการทดสอบความแม่นยำของอินดิเคเตอร์ RSI ค่ะนักลงทุนค่ะต้องเข้าใจธรรมชาติของอินดิเคเตอร์ที่ทำหน้าที่บอกสัญญาณซื้อสัญญาณขายนะคะโดยที่เขาจะบอกทั้งสัญญาณซื้อสัญญาณขายทั้งที่ถูกและก็ผิดนะคะดังนั้นเรามาลองทำการทดสอบกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเลือกไปด้านบนค่ะคลิกไปที่รูปปฏิทินนะคะเลือกวันที่เริ่มต้นที่เราต้องการทดสอบค่ะด้านหลังค่ะเลือกวันที่สิ้นสุดค่ะกด go ไป1ครั้งก่อนนะคะเพื่อปรับช่วงเวลาค่ะเสร็จแล้วคลิกขวาค่ะเลือก simulate analysis ค่ะจะเห็นตารางของ simulate analysis ปรากฏขึ้นมานะคะตารางด้านบนค่ะจะบอกในส่วนของ vintage และก็ loss trade นะคะ vintage และ loss trade มาได้ยังไงนะคะ vintage นะคะก็คือถ้าเกิดเราซื้อแล้วขายมีกำไรจะนับเป็นวินแต่ถ้าซื้อแล้วขายขาดทุนจะนับเป็นลอสนะคะตั้งแต่วันที่19ค่ะเดือนมิถุนายนปี2008นะคะเราเริ่มซื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้ไปสิ้นสุดนะคะอยู่ที่วันที่5ค่ะมกราคมปี2017นะคะเราวินไปทั้งหมด6ครั้งแล้วนะคะแล้วเราก็ลอสไปทั้งหมด2ครั้งโดยการวิน6ครั้งนะคะนับรวมกันเลยนะคะเรากำไรรวมกันทั้งหมดไปแล้ว 71.38 ค่ะเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 11.90 เองนะคะเราลอสไปทั้งหมด2ครั้งค่ะนับรวมกันกับขาดทุนรวม49.25 นะคะเฉลี่ยต่อครั้งก็คือขาดทุนโดยประมาณ 24.63 นั่นคือครั้งที่ลอสแต่ถ้าทั้งซื้อและขายรวมกันค่ะเฉลี่ยแล้วค่ะเรากำไรอยู่ที่ 22.13 ถ้าคำนวณเป็นต่อครั้งที่ซื้อและขายก็กำไรครั้งละ 1.77 นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังนะคะเป็นข้อมูลย้อนหลังไม่สามารถทำนายอนาคตได้ 100% นะคะประโยชน์นะคะสำหรับการใช้อินดิเคเตอร์ RSI ค่ะเหมาะสำหรับใช้ในการทำนายทิศทางการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มค่ะเหมาะที่จะใช้เข้าเก็งกำไรไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ค่ะข้อควรระวังสำหรับการใช้อินดิเคเตอร์นี้นะคะอินดิเคเตอร์นี้ค่ะจะไม่แม่นยำเมื่อหุ้นมีทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาเป็นแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งอย่างชัดเจนต่อเนื่องยาวนานเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ CPN นะคะเซ็นทรัลนั่นเองนะคะเซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลมีช่วงหนึ่งค่ะขึ้นต่อเนื่องและยาวนานมากนะคะช่วงนี้ขึ้นต่อเนื่องและยาวนานมากเขาจะขึ้นไปข้างบนค่ะไปบอกให้ขายอยู่นั่นแหละทั้งที่ราคากำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้ RSI นะคะเรามาสรุปสั้นๆกันนิดนึงนะคะสำหรับข้อควรระวังนะคะ RSI ค่ะไม่เหมาะสำหรับการทำนายราคาที่มีแนวโน้มชัดเจนแบบเป็นระยะเวลายาวนานนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นระยะยาวหรือว่าลงระยะยาวแบบชัดเจนนะคะเขาจะบอกได้ไม่แม่นยำนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้ความรู้กันครบถ้วนแล้วสำหรับอินดิเคเตอร์ RSI นะคะก็หวังว่าพี่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างให้พอที่การลงทุนของเราแข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการติดตามนะคะนักลงทุนนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ให้ทางช่องทาง Facebook Fanpage ของ eFin Schoolนะคะก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ eFin School ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะกดติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดด้านบนนะกดถูกใจกดติดตามแล้วกดเห็นโพสต์ก่อนนะคะการคลิกกดเห็นโพสต์ก่อนค่ะจะทำให้ทุกครั้งที่มีการไลฟ์นะคะโดยอาจารย์ของ eFin School หรือมีข้อมูลใหม่ๆค่ะจะเด้งเตือนพี่ก่อนเป็นครั้งแรกเลยนะคะฝาก
สำหรับนะคะช่องทางอื่นๆที่เราจะติดต่อกันได้นะคะก็จะมีช่องทางของเว็บไซต์นะคะ efinschool.efinancethai.com แล้วก็ line @efin นะคะยังไงก็แวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ